หนุ่มสอนรามเคลื่อนไหวหลังร้านกาแฟปล่อยโป๊ะจำผิดเขียนชื่อหนุ่มคงกระพันเป็นสอนรามหลังพิธีกรชื่อดังหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะที่เข้าไปซื้อกาแฟยี่ห้อดังแล้วพนักงานจำผิดเขียนชื่อติดข้างแก้วให้ว่าพี่หนุ่มสอนรามคุณพ่อมือใหม่จนเจ้าตัวอดขำไม่ได้ต้องเอามาโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้เริ่มต้นวันด้วยความสดชื่นครับดีนะเขาไม่ถามว่าพี่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ไม่มาด้วยหรือคะยินดีด้วยนะครับงานนี้เมื่อหนุ่มสอนรามตัวจริงเห็นถึงกับต้องโพสต์ภาพพร้อมข้อความขอบคุณยกใหญ่ว่าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ